สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำถั่วแปบง่ายๆกันนะคะเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะไม่ต้องถ่ายเจ๊ถ่ายแต่ลูกอันนี้แป้งอะไรคะข้าวเหนียวค่ะแป้งข้าวเหนียววันนี้เราจะทำอะไรกันคะขนมถั่วแปบสูตรคนไก่บ้านค่ะเราใส่แป้งข้าวเหนียวก่อนนะคะน้ำใบเตยค่ะคั้นสดถ้าไม่มีเราใช้กระป๋องเหมือนเราเนื้อคนไก่บ้านค่ะมันไม่ค่อยถี่เป็นคนนะคะไม่ใช่เป็นเราคนใส่แป้งข้าวเหนียวไปแล้วก็ใส่น้ำน้ำใบเตยอ่ะใส่อะไรคะน้ำตาลน้ำตาลนะคะแป้งมันจะได้มีรสชาติมันจะไม่ได้จืดไปเสร็จแล้วก็ใส่เนี่ยใส่จนจัดไปค่ะแป้งข้าวเหนียวน้ำตาลหน่อยน้ำใบเตยแป้งประมาณอย่างนี้ได้ไหมคะประมาณอย่างนั้นค่ะค่ะสวยงามน้ำก็เดือดพร้อมแล้วนะคะปุ่มอันนี้นะคะนึ่งถั่วเขียวเอาไว้แช่แล้วก็นึ่งไว้นะคะคุณที่แบบเริ่มค่ะบ้านขนาดไหนคะประมาณนี้มั้งเนาะเพราะว่ามันยืดออกได้เนาะแล้วไงคะหย่อนลงในน้ำเลยค่ะไม่ต้องเลยค่ะปั้นกลมๆเลยค่ะอ๋อแล้วปั้นเป็นกลมๆอย่างนี้ใช่ค่ะมาซูมเลยไหมคะค่ะแล้วเราก็หย่อนลงไปเลยค่ะค่ะหย่อนลงไปแบบนี้นะคะใหญ่ไปไหมคะจนกว่าแป้งจะหมดใช่ไหมคะมันจะเยอะไปไหมคะหรือว่าครึ่งนึงก่อนสิให้มันเต็มในหม้อนั้นนะคะได้ประมาณ 7-8 ลูกพอปะอันนี้4แล้วเราก็รอให้มันสุกมันก็จะลอยตัวใส่สวีทโคโคนัทลงไปเลยสวีทโคโคนัททั่วไปที่เบกกิ้งนะคะอันนี้ซอลต์ไรท์เอดดิ้งเพราะเราต้องให้มันกลมกล่อมหน่อยนึงน้ำตาลเราไม่ต้องเพราะมันหวานอยู่แล้วเนาะอันนี้แป้งลอยขึ้นมาแล้วอันนี้นะโอเคเนาะนี่แหละค่ะทีละลูกก่อนเนาะทีละลูกนะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคะแล้วเราก็กดมันแบนๆออกไปอันเล็กๆอะค่ะนี่เหรอจ้ะอ๋ออย่างนี้เองค่ะนะคะก็ได้ถั่วแปบแล้วเราก็ได้ถั่วแปบแล้วนะคะเราแล้วก็ม้วนเพิ่งรู้ว่ามันง่ายขนาดนี้ชิมให้ชิมก่อนเลยคนแรกนะคะแต่ขอบอกว่ามันอร่อยนะคะคุณแม่ทำไวมากจะไปทำขายแล้วค่ะตอนนี้เอาเลยชีวิตนี้เอาแค่บ้านให้รอดก่อนตอนนี้ดีเลยออกนี่นะคะอร่อยมากค่ะยูทูบเบอร์แรดไหมคะแรดค่ะยูทูบเบอร์เราสวยค่ะนี่นะคะทำเสร็จประมาณนี้อยู่ในมือประมาณนี้อ่ะใส่ปากสิคะกินกับกาแฟเนาะจิบกาแฟตามค่ะนี่มีบังคับเขาด้วยนะ YouTube ช่องเขาด้วยนะค่ะเสร็จแล้วนะคะวิธีทำถั่วแปบง่ายๆขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ